ายไปไหนทั้งคืนบ้านช่องไม่รู้จะกลับอะฮะฉันไปทำงานบ้านเพื่อนมานะแม่บ้านเพื่อนหรือบ้านใครกันแน่ฮะนี่แม่จะบ่นอะไรนักหนาฉันกลับมาเหนื่อยแทนที่จะได้พักอะยังต้องมาฟังแม่บ่นอีกหรอก็แกไม่ได้ดั่งใจฉันสักอย่างเลยนี่ฉันน่ะเหนื่อยใจกับแกจริงเลยนะใช่สิฉันไม่เคยได้ดั่งใจแม่อยู่แล้วนี่ไม่เหมือนลูกสาวคนโปรดของแม่หรอกทำอะไรก็ดีไปหมดซะทุกอย่างอะมีนทำไมแกพูดกับแม่อย่างนั้นอะก็มันจริงนี่พี่ฉันทำอะไรก็ไม่เคยดีสักอย่างอะแกนี่มาฉันพอเหอะแม่ฉันเหนื่อยมากเลยอะแม่อย่าเพิ่งบ่นอะไรตอนนี้ได้ไหมดูมันแกเนี่ยเมื่อไหร่จะโตสักทีอ้าวฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะไม่โตตรงไหนเลยนี่แม่งานการมันก็มีทำแล้วเงินมันก็ไม่ได้ขอแม่ใช้แล้วแม่ยังจะต้องการอะไรจากมันอีกอ่ะแกนี่นะเข้าข้างน้องแกทุกทีเลยฉันไม่ได้เข้าข้างนะแม่ฉันพูดจากความจริงที่ฉันเห็นฉันถามแม่จริงๆเหอะแม่ไม่เหนื่อยบ้างหรอที่มันนั่งคอยจับผิดน้องอยู่แบบเนี้ยฉันไม่ได้จับผิดแล้วแม่ยังจะต้องการอะไรจากน้องมันอีกอ่ะแล้วแกล่ะเมื่อไหร่จะเป็นฝั่งเป็นฝาทีแม่แกน่ะแก่ตัวขึ้นทุกวันระวังจะขึ้นคานนะฉันจะบอกให้อ๋อฉันไม่คุยกับแม่แล้วทำงานดีกว่าปลางปลางแม่พูดเรื่องนี้ทีไรอ่ะเดินหนีทุกทีเลยลูกบ้านนี้ให้มันได้อย่างนี้สิวะคลุมสีเทาแขนยาวที่ฉันวางไว้บนเตียงไหมอะเสื้อสีเทาอ๋อก็มันอยู่ในตู้ไงทำไมไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ล่ะแม่ก็เมื่อวานอะฉันเก็บไปซักให้สภาพเสื้อน่ะมันเน่ามากเลยฉันทนไม่ไหวก็เลยเก็บไปซักให้แกไงซักเหรอแม่ตายแล้วคือฉันจดเบอร์ลูกค้าแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหายหมดแล้วมั้งเนี่ยแม่นะแม่แม่มีนหายไปไหนกันหมดแม่แม่หายไปไหนเนี่ยเอ้ามีนเห็นแม่ไหมแม่หายไปไหนอะเมื่อตอนบ่ายแม่คุยกับฉันอยู่เลยนะแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วอะหายไปไหนของเขาเนี่ยได้ไงเนี่ยเชิญครับแม่เอ้าแม่เป็นไรเนี่ยตอนนี้ก่อนแม่แม่เป็นอะไรนี่มันก็ถามหาเบอร์ของแกมันก็อยู่นี่แหละไม่ได้ออกไปไหนซะหน่อยเน็ตเน็ตเป็นไรนะ
ไหวไหมครับนายแอดเป็นไรครับเนี่ยนายแอดนายแอดเป็นไรครับนะนายแอดนายแอดอดทนแป๊บนึงนะครับไปหาหมอดีกว่านะไม่มีอะไรแล้วลูกนายไม่เป็นอะไรละลูกไม่เป็นอะไรได้ไงครับคุณนะทำไมต้องปิดบังลูกด้วยอะครับคุณแม่เป็นอะไรหรอคะพี่บาสคือคุณน้าเนี่ยโรคหัวใจกำเริบครับวันนี้ล้มเป็นลมหมดสติไปดีนะผมเข้ามาเจอทันก็เลยพาไปหาคุณหมอคุณหมอแนะนำว่าห้ามให้คุณน้าเนี่ยทำงานที่ต้องออกแรงเยอะๆครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้แม่เป็นขนาดนี้ทำไมไม่บอกพวกฉันน่ะเข้าบ้านก่อนดีกว่าพี่บาสขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะคะพี่บาสฝากดูแลคุณน้าด้วยนะครับค่ะโอ้ค่อยๆเดินแม่นะแม่อ่ะโอ้ใจเย็นๆค่อยๆตามวัยแต่ลูกนั่งๆตรงนี้ก่อนแม่แม่เป็นอะไรมากไหมคะแม่ดีขึ้นมากแล้วลูกแม่ทำไมแม่เป็นอะไรแม่ไม่บอกพวกฉันน่ะนั่นน่ะสิทำไมแม่ไม่บอกพวกหนูล่ะก็แม่ไม่อยากให้แกสองคนน่ะเป็นห่วงแม่แม่ทำไมแม่คิดอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดแม่เป็นอะไรจริงๆขึ้นมาแล้วพวกฉันสองคนจะรู้สึกยังไงล่ะนั่นน่ะสิแม่พวกหนูสองคนเป็นห่วงแม่นะคะแม่ดีใจนะที่แม่ได้ยินอย่างเงี้ยถึงแม้หนูจะรำคาญเวลาแม่บ่นอ่ะแต่หนูก็เป็นห่วงแม่นะคะฉันรู้แต่ที่ฉันบ่นน่ะเพราะฉันห่วงแกทั้งสองคนรู้ไหมแม่พวกฉันสองคนอ่ะโตแล้วนะพร้อมที่จะดูแลตัวเองแล้วแล้วก็พร้อมที่จะดูแลแม่ด้วยแต่ว่าบางครั้งที่ไม่ยอมตามใจแม่เนี่ยเพราะว่าฉันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรอ่ะอย่างเช่นไอ้การที่ฉันจะมีแฟนหรือว่าจะไม่มีแฟนเนี่ยฉันว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะฉันดูแลตัวเองได้ฉันรู้แล้วอนาคตของพวกแกล่ะจะทำยังไงพวกแกเนี่ยก็แก่ตัวขึ้นทุกวันแล้วเมื่อไหร่จะเป็นฝั่งเป็นฝากันสักทีเดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองแหละแม่ตอนเนี้ยฉันยังสนุกกับการทำงานแล้วก็อยากดูแลแม่ให้เต็มที่ด้วยอ่ะเรื่องผู้ชายเนี่ยฉันยังไม่ได้คิดเลยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะใช่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่ปังหรอกพี่ปังอ่ะเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแหละทั้งเก่งทั้งฉลาดการงานก็ดีเดี๋ยวก็มีคนดีๆเข้ามาเองล่ะค่ะฉันรู้แล้วแกล่ะทำงานกลับบ้านดึกๆดื่นๆแกก็รู้นี่ว่าแม่เป็นห่วงแกน่าจะโทรมาหาแม่สักคำก็มันดึกแล้วก็กลัวแม่นอนหลับไปแล้วไงถึงมันดึกยังไงอ่ะแม่ก็คอยหนูแม่เป็นห่วงโอเคค่ะแม่งั้นต่อไปนี้ถ้าหนูกลับดึกนะหนูจะโทรหาแม่ก่อนเลย แม่ที่พวกฉันสองคนโตมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าแม่เป็นคนดูแลพวกฉันตั้งแต่พ่อตายไปนะถึงวันนี้ฉันก็อยากจะเป็นคนที่ดูแลแม่เหมือนกันฉันน่ะอยากให้แม่อยู่กับพวกฉันเป็นนานๆนะไม่แน่นะแม่วันหนึ่งอ่ะฉันอาจจะมีครอบครัวเหมือนที่แม่บอกก็ได้แล้วพอถึงวันนั้นแม่ต้องเป็นคนช่วยฉันเลี้ยงลูกด้วยล่ะแค่แกสองคนเนี้ยจะทำให้ฉันเหนื่อยไปถึงไหนฉันเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยิ่งถ้าแกมีหลานฉันไม่ชอบตายหรอไม่หรอกแม่ถ้าถึงเวลานั้นนะแม่จะเห่อหลานซะมากกว่าจริงแม่ฉันน่ะอยากให้แม่ดูแลตัวเองให้มากๆนะไม่ต้องเป็นห่วงผู้ชายหรอกผู้ชายน่ะโตแล้วแม่ต้องปล่อยวางซะบ้างนะใช่เพราะพวกเราเป็นห่วงแม่มากนะอ่ะแม่สัญญาว่าแม่จะดูแลตัวเองดีๆแต่แม่ไม่สัญญานะว่าแม่จะปล่อยวางหรือเปล่า
เป็นห่วงไหมเนี่ยก็รักมากด้วยนะ